สวัสดีครับพวกเรากลุ่มทิวลิปนะครับวันนี้จะมาทำเมนูเมี่ยงปลาทูขนมจีนครับสวัสดีครับก็ผมนายพัศวัชนะครับสวัสดีครับผมนายวิเศษวิชาเลิศครับต่อไปจะมาแนะนำส่วนผสมของเมี่ยงปลาทูขนมจีนนะครับขิงอ่อนรากผักชีพริกขี้หนูสวนกระเทียมน้ำปลาถั่วลิสงคั่วน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายปลาทูขนมจีนผักชีและผักกาดหอมครับต่อไปจะเป็นการวิธีการทำเมี่ยงปลาทูขนมจีนนะครับขั้นแรกคือข้าวมันหมูครับต่อไปเราก็จะมาเลาะเนื้อปลาทูออกจากก้านกันนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการทำน้ำจิ้มของเมี่ยงปลาทูขนมจีนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับแล้วก็รากผักชีก็พริกขี้หนูสวนครับต่อมาจะเป็นการใส่น้ำเปล่านะครับแล้วก็เราจะนำมาปัดรวมกันนะครับนี่เป็นน้ำจิ้มที่ปั่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแต่นะครับว่าชอบละเอียดหรือไม่ละเอียดตอนนี้กำลังเคี่ยวน้ำเชื่อมกับน้ำตาลทรายครับต่อไปก็จะนำน้ำเชื่อมมาผสมกับเครื่องปรุงที่เราปั่นไปเมื่อกี้นะครับแล้วต่อไปเป็นน้ำปลาครับต่อไปก็จะเป็นน้ำมะนาวนะครับไปเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับคนจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วก็ชิมรสชาติก็เป็นการเสร็จวิธีการทำน้ำจิ้มเมี่ยงปลาทูขนมจีนนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเมี่ยงปลาทูขนมจีนที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ขอเชิญอาจารย์ปัดมาช่วยชิมหน่อยครับอาจารย์พร้อมแล้วนะชิมเลยนะคะครับจริงมันต้องปรับเครื่องอันนี้ใส่ก่อนใช่ไหมแต่อาจารย์ไม่ชอบเงินกินแค่น้ำจิ้มเนี่ยอันนี้นะคะเอาแล้วนะใช่ไหมครับอร่อยอร่อยจริงอันนี้ไม่ได้เรื่องเล่นก็ขอบคุณครับก็ขอจบการนำเสนอวิธีการทำเพนกันครับThank you.